วันที่1สิงหาปี2017ผมต้องรออีก45วันถึงจะได้เล่นเมทรอยภาคใหม่ในระหว่างรอผมก็ได้หาเกมแนวเมทรอยเวเนียใหม่ๆมาลองเล่นทีนี้หาไปหามาผมก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่คลิปฮอลโลไนท์ของผมออกไปนั้นได้มีเพื่อนๆกับแฟนๆหลายๆท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องเมทรอยเวเนียว่าแบบลองเล่นเกมนี้สิชอบเมทรอยหรือเปล่าแบบมันใหญ่จริงหรือเปล่าเคยเล่นนี่ไหมเคยเล่นโน่นไหมเคยเล่นโอริไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อ Ori and the Blind Forest ผมได้ยินจากทุกๆคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะถามเองหรือไปฟังเข้ามาทุกคนต่างบอกว่า Ori คือเกมประเภท Metroidvania ที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งผมบอกก่อนนะครับว่า Ori เป็นเกมที่อยู่นอกสายตาของผมมาตั้งแต่วันที่มันออกขายตอนที่มันออกวางจำหน่ายผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมแพลตฟอร์มธรรมดาก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกระทั่งงาน E3 ปี2017ทาง Microsoft Studio ก็ได้ประกาศว่า Ori กำลังจะมีภาค2ในชื่อ Ori and the Will of the Wisp สิ่งที่ดึงความสนใจของผมจริงๆนั้นไม่ใช่ตัวเทรลเลอร์ของเกมแต่เป็นเหล่ายูทูบเบอร์เรายูทูบเบอร์ต่างประเทศดูจะตื่นเต้นกับโอริภาคใหม่กันมากๆมีคนทำรีแอคชั่นถึงขั้นร้องไห้กันเลยทีเดียวแหม Best Game Ever Made หรือเปล่าเนี่ยถึงผมจะเริ่มสนใจขึ้นมาบ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นโอริสักเท่าไหร่ผมพูดตรงๆนะหน้าฉากเกมมันดูเป็นเกมชมนกชมไม้มันดูเป็นเกมที่อาร์ตสวยอย่างเดียวส่วนเกมเพลย์มันไม่น่าจะมีอะไรมากพูดง่ายๆคือภาพสวยแต่ไม่น่าสนุกซึ่งหลังจากที่ได้ลองเล่นจริงๆมาแล้วเนี่ยผมดีใจมากที่ผมคิดผิดเกมนี้สนุกกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเกมแพลตฟอร์ม 2D Side Scroller ประเภท Metroidvania เราจะได้รับบทเป็นโอริหนึ่งในดวงจิตของต้นไม้นิโบต้นไม้ต้นใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ผืนป่าจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่ลมพัดโอริร่วงออกจากต้นไม้ในขณะเดียวกันยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งป่านารุที่กำลังนั่งเหงาอยู่เห็นโอริบินผ่านมาพอดีเธอจึงเข้าไปอุ้มโอริขึ้นมาแล้วก็กอดเขาเอาไว้นารุรับเลี้ยงโอริเป็นเหมือนลูกของเธอทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำทั้งคู่ช่วยกันเก็บผลไม้สร้างสะพานและดูแลซึ่งกันและกันอยู่มาวันหนึ่งผลไม้ที่เคยงอกบนต้นไม้ก็เริ่มหดหายไปป่ากำลังจะตายหนองน้ำเป็นพิษดอกไม้เหี่ยวเฉาผลไม้ไม่งอกอีกต่อไปพวกเขาทั้งคู่กำลังจะตายนารุยื่นผลไม้ผลสุดท้ายให้กับโอริแล้วก็หลับไปโอริพยายามออกไปหาอาหารเพิ่มแต่เมื่อกลับมาถึงแม่ของเขาก็ได้จากเขาไปเสียแล้วเขาพยายามปลุกแม่ของเขาแต่เธอก็ไม่ฟื้นโอริต้องหาทางแก้ให้ผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเขาจำเป็นจะต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกเรียนรู้การเอาตัวรอดโอริจะทำสำเร็จหรือไม่มันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปเล่นเองตัวเกมโอริจะเล่นเหมือนเกม Metroidvania อื่นๆทั่วๆไปเกมจะโยนคุณเข้าเขาวงกตที่เหลือคุณก็ไปหาทางเอาเองแต่โอริจะต่างจากเกมอื่นออกไปมากโอริจะเล่นง่ายกว่าเยอะส่วนใหญ่เกมจำพวก Metroidvania จะไม่บอกคุณหรือคอยชี้ว่าเราต้องไปทางไหนโดยส่วนมากเขาจะให้เราไปงมโข่งกันเอง
แต่โอริจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเขาจะคอยชี้เป้าให้เราว่าต้องไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเลยทำให้โอริเล่นจบได้เร็วกว่าเกมเมโทรเวเนียอื่นๆทั่วๆไปแล้วอีกอย่างนึงตัวแมปของโอริอ่ะเหมือนจะใหญ่แต่พอได้ไปเล่นจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใหญ่มากครับผมว่ามันเล็กเลยแหละคือไม่จำเป็นต้องมีฟาสต์ทราเวลเดินกลับไปกลับมาแป๊บเดียวพอพูดถึงจบเร็วผมค่อนข้างเรคคอมเมนต์เกมนี้ให้คนที่ไม่ชอบเล่นอะไรเกิน 2-3 วันนะครับผมเล่นโอริจบภายใน7หรือ8ชั่วโมงประมาณ2วันจบแนวการเล่นเกมมันจะประมาณแพลตฟอร์มโดดๆแก้พัซเซิลนะครับช่วงแรกๆคุณอาจจะงงหน่อยเพราะเกมมันมีแค่นี้แหละครับเกมมันไม่ค่อยมีอะไรให้คุณทำเยอะครับนอกจากสำรวจกับโดดไปมาความสนุกของเกมมันจะเริ่มจริงๆก็ตอนที่คุณได้ power up ใหม่ๆนั่นแหละครับถ้าพิเศษที่โอริเก็บมาจะช่วยเราสำรวจพื้นที่ใหม่ๆทุบพื้นแต้มแพงกระโดด2ชั้นดีตัวไปๆมาๆหรือใช้จัดการศัตรูได้ง่ายขึ้นมันสนุกที่เกมปล่อยให้เราได้วิ่งสำรวจพื้นที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆบางท่าสามารถใช้โจมตีได้อย่างเช่นท่าดีดตัวเราสามารถสะท้อนกระสุนกลับไปหาเจ้าของได้หรือดีดศัตรูลงเหวผมบอกคุณเลยนะว่าท่าดีดตัวเนี่ยคุณจะได้ใช้บ่อยแน่ๆผมแนะนำให้คุณใช้มันให้คล่องๆเอาไว้ครับเพราะว่า 1. มันใช้ขึ้นที่สูงๆไปเก็บไอเทมได้ 2. มันสวนกลับการโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลๆได้และ 3. เกมบังคับให้มึงใช้บ่อยกว่าท่าอื่นๆโซนแต่ละโซนในเกมของโอรินั้นออกแบบมาดีและสวยมากหลังจากเล่นจบผมคิดในใจเลยนะว่าโอริเป็นหนึ่งในเกมที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาสวยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาร์ตอย่างเดียวแต่มันหมายถึงเลเวลดีไซน์เพลงประกอบเนื้อเรื่องตัวละครบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆผมชอบมากผมชอบภาพในเกมนี้มากคุณเคยเข้าพวกเว็บวาดรูปไหมไอ้พวกเว็บแบบ DeviantArt อะครับมันเหมือนคนสร้างอ่ะเอาภาพใน DeviantArt อ่ะมาตัดแปะแล้วต่อๆกันเป็นเกมนึงอ่ะครับถ้าคุณสงสัยว่าโอริเล่นยากไหมผมก็บอกคุณได้เลยนะว่าเกมนี้เล่นยากมากโอริจัดว่าเป็นหนึ่งในเกมที่หินเอาเรื่องความท้าทายของมันคุณจำเป็นจะต้องมีสกิลในการเล่นระดับหนึ่งคุณจะต้องระวังและคิดหน้าคิดหลังเสมอเพราะชีวิตของโอริแม่งสั้นมากสั้นจนผมเศร้าแทน โดนนิดโดนหน่อยอาจจะทำให้คุณถึงแก่ความตายได้แต่ไม่ต้องกลัวครับเกมมีตัวช่วยให้เราอยู่แล้วครับมีเยอะเลยด้วยสำหรับหน้าใหม่นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าพอตายแล้วจะต้องไปเริ่มใหม่ที่จุดเซฟไกลๆอะไรแบบนั้นนะฮะเกมอนุญาตให้คุณเซฟได้ทุกที่ระบบเซฟมันจะเป็นหนึ่งในพลังของโอริคุณสามารถสร้างจุดเซฟได้ตลอดทางถ้าคุณมีมานาพอตัวช่วยอีกอย่างก็จะเป็นพวกโอ๊ปพลังต่างๆครับโอ๊ปพวกนี้จะใช้มาเพิ่มหลอดเลือดให้กับพวกคุณได้ระบบต่อสู้ของเกมนี้เป็นอะไรที่ถูกลืมศัตรูของเกมนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรกับคุณสักเท่าไหร่ตอนแรกสุดศัตรูเหมือนจะเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกมนี้เล่นยากแต่ไม่พอคุณได้ power up กับ up skill มาเพียงพอศัตรูของเกมเนี้ยมันก็แทบไม่มีความหมายไม่มีเทคนิคอะไรมากก็แค่รัวปุ่มเข้าไปอะครับหรือไม่ก็กระแทกพื้นสักที2ทีเหตุผลเดียวที่เขายังใส่ศัตรูมาในช่วงท้ายของเกมคือมาเป็นเครื่องดีดตัวให้คุณไต่ขึ้นภูเขาแค่นั้นแหละครับโดยรวมผมชอบนะเกมสนุกดีแต่มันสั้นไปหน่อยแถมเกมก็ไม่ยากมากบอสแบทเทิลมีก็เหมือนไม่มีอาจจะเป็นเพราะตัวช่วยในเกมนี้มันเยอะด้วยแหละศัตรูกับบอสของเกมนี้เลยไม่ค่อยมีผลอะไรมากโอริคือเกมเมโทรเวเนียที่เล่นง่ายมากๆเกมชี้เป้าว่าคุณต้องไปทางไหนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปถึงหรือเปล่าหรือจะแวะสำรวจนู่นนี่ให้ครบถึงมันจะดูเป็นเมโทรเวเนียแต่มันก็ยังขาดเสน่ห์บางอย่างไปอย่างเช่นการเดินย้อนกลับไปทางเก่าเพื่อเปิดหาโซนใหม่เกมมันเดินเป็นเส้นตรงหลังจากจบโซนนั้นมันก็แทบไม่เหลืออะไรให้เราไปสำรวจหรือไปค้นหาต่อแล้วครับซึ่งผมเข้าใจนะว่าเขาอยากจะโฟกัสกับเนื้อเรื่องแล้วก็การเล่นในแบบแพลตฟอร์มมากกว่าผมคิดว่าโอริคือหนึ่งในเกมที่ออกแบบพัซเซิลแล้วก็แพลตฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งความสวยงามของเลเวลดีไซน์กับซาวด์แทร็กช่วยทำให้เกมลื่นไหลและเล่นสมูทมากถึงผมจะไม่อยากเล่นในตอนแรกแต่ผมก็ดีใจมากๆที่ผมได้ลองเล่นมันดูสักตั้งและนั่นผมจึงจะให้คะแนน Ori and the Blind Forest เท่ากับต้นไม้รูปตูดเต็ม10โอริคือเกมที่มีอิโมชันที่ส่งพลังมากๆเกมนี้คืองานศิลป์อย่างแท้จริงผมแนะนำผู้ที่อยากลองเล่นเกมเมโทรเวเนียมาลองหัดโอริก่อนครับต้องใช้เวลาสักพักถึงจะชินแต่เมื่อคุณเข้าใจในตัวของโอริเมื่อไหร่ผมรับรองได้เลยว่า
คุณจะวางจอยไม่ลงเลยทีเดียว